ZTV ท้ายรายการกับ Z News วันนี้เอกก็มีข่าวสารฮอตฮิตมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม Toyota Gazoo Racing Thailand 2024ภายใต้ปรัชญาถนนสร้างคนและคนสร้างรถมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างสรรค์ยนตรกรรมที่ดียิ่งกว่าToyota Motor Sport คือรากฐานในการสร้างยนตรกรรมที่ดียิ่งกว่าโดยตระหนักว่าสภาพแวดล้อมที่สุดขีดของ Motor Sport คือสนามที่รถลงวิ่งเกิดปัญหาและมีการแก้ไขปรับปรุงจนเป็นรถที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมการเข้าการแข่งขันจะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้นซึ่งจะสะท้อนมายังไลน์อัพของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้กับลูกค้าของ Toyota นั่นเองค่ะในปีนี้มุ่งสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับคนไทยผ่านความมุ่งมั่นเพื่อสร้างสรรค์ยนตรกรรมที่ดียิ่งกว่าเปิดตัวรถ3คันที่ล้วนใช้เชื้อเพลิงที่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายใต้กลยุทธ์ความหลากหลายด้านทางเลือกพร้อมยกระดับกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตไปอีกขั้นโดยจะจัดกิจกรรมในรูปแบบเฟสติวัลมีกิจกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์มากมายสัมผัสความสนุกสนานเร้าใจของ Toyota Gazoo Racing Thailand 2024ทั้ง5สนามทุกภูมิภาคทั่วประเทศห้ามพลาดนะคะ